ผมก็อยากจะให้กำลังใจนักมวยนะครับแล้วก็นักกีฬาทุกท่านที่ทำการแข่งขันที่เอเชียนเกมนะครับประเทศอินโดนีเซียอยู่ตอนนี้เชื่อว่าทุกคนฝึกซ้อมมาอย่างดีเตรียมร่างกายมาให้พร้อมนะครับเชื่อว่าไทยเราจะต้องคว้าเหรียญมาได้ไม่เยอะอย่างแน่นอนแล้วก็ถึงจะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเขาก็ยังมีรอบต่อไปแล้วก็มีการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ต่างๆในฐานะที่ผมอยู่ในวงการมวยไทยมานานแล้วก็เห็นถึงการตั้งใจความตั้งใจของมวยแต่ละประเภทมันเป็นชีวิตที่ไม่ธรรมดาครับต้องใช้ความอดทนสูงมากแล้วก็ต้องใช้ระเบียบวินัยมากๆเลยสู้ต่อไปฮะเอาให้ประเทศไทยของเรามันดังในเรื่องของมวยไปเลยครับให้ทุกคนกลัวเราไปเลยครับผมก็ต้องดูครับเอาจริงๆแล้วน้องที่ไปแข่งมวยก็ผมก็รู้จักเกือบทุกคนแหละส่วนมากถ้าเป็นพวกผู้ชายก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วครับนักกีฬาที่เชียร์ที่จะคุ้นเคยก็ชัดชัยครับชัดชัยก็รู้จักกันดีก็มีลุ้นอีกต่อไปนะในเอเชียนเกมครั้งนี้ก็สู้ไว้เพื่อนจัดไป